วันนี้คนรักแมวจะมาพูดถึงเกม The Kalito Protocol ผลงานจากทีม Striking Distance Studio ที่มีคุณเกรนโซฟินที่เคยเป็นดีไซน์คาแรคเตอร์และโปรดิวเซอร์ของเกม Dead Space ภาคต้นฉบับเป็นหัวเรือใหญ่ของเกมนี้ครับโดยคุณเกรนโซฟินได้ให้สัญญาว่า The Kalito Protocol จะไม่ใช่ Dead Space 4ที่เข้าอำเภอไปเปลี่ยนชื่อเพื่อหลบลิขสิทธิ์ EA แน่นอนมันจะแตกต่างแบบชัดเจนซึ่งจะเป็นเหมือนที่เขาบอกไหมก็ต้องไปรอดูเกมเต็มที่กำลังจะวางขายในวันที่2เดือนธันวาคมนี้นะครับส่วนคลิปนี้คนรักแมวจะมาพูดถึงภาพรวมแล้วก็ในตัวเทรลเลอร์ที่ปล่อยออกมาว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งคลิปนี้จะเป็นการคาดเดาแล้วก็คาดหวังของคนรักแมวนะครับก่อนอื่นกดติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ไลฟ์สตรีมของคนรักแมวนะครับ The Kalito Protocol จะเป็นเกม Survivor Horror ที่เป็นเรื่องราวในอีก300ปีข้างหน้าโดยจะเล่าผ่านตัวละครที่ชื่อว่าจาคอบลีนักโทษของเรือนจำในดวงจันทร์ดวงหนึ่งของดาวพฤหัสที่ชื่อว่าคาริโต้ที่จู่ๆเพื่อนนักโทษของจาคอบลีก็เกิดกายร่างเป็นสัตว์ประหลาดออกย่ำหน้าเซตยอซีมอร์หวดก้องปิดบ้านฆ่ากันเองและตัวจาคอบลีพระเอกของเราก็ต้องเซฟตัวเองเอาชีวิตรอดพร้อมกับหาสาเหตุว่าอะไรทำให้เพื่อนร่วมกงของเขาบ้างก็กลายเป็นบ้าบ้างก็กลายพันจนคุกชิบหายใต้พื้นดินของดาวดวงนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่ถ้าเปิดมาเป็นเดอะมาร์กเกอร์ย้อมสีนี่กูฮาเลยนะโดยคุณเกรนโซฟิลแห่ง Dead Space ผู้คุมโปรเจกต์นี้ได้ให้สัญญาว่า The Kalito Protocol จะเป็นเกมสยองขวัญเอาชีวิตรอดที่จะมีความตึงเครียดความสิ้นหวังแล้วก็ความสยองขวัญผสมผสานกันอย่างลงตัวและยังเผยข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าในเซตติ้งของเกมจะเป็นดาวคาริโต้ดวงจันทร์ดวงหนึ่งของดาวพฤหัสในปีค.ศ.2320โดยความชิบหายทั้งหมดนี่อาจจะมีบริษัทยูไนเต็ดจูปิเตอร์คอมพานีที่เป็นเจ้าของคุกเนี่ยแหละครับอยู่เบื้องหลังหัวหน้าสปอยขนาดนี้ลูกน้องไม่มีใครสะกิดบ้างเลยหรอวะสปอยอีกนิดนึงนี่รู้ถึงสาเหตุเลยนะด้านเกมเพลย์The Kalito Protocol จะมีทั้งอาวุธระยะประชิดอาวุธระยะไกลให้เราเลือกสรรมีทั้งปืนมีดไม้กระบองแท่งเหล็กไม่ต้องใช้ตีนกระทืบแล้วก็ใช้แขนว่ายน้ำเป็นมวยวัดแบบไอแซคคลาร์กอีกต่อไปเพราะจาคอบลีจะเป็นมวยคุกแทนนี่ถ้าเกิด Dead Space Remake ที่วางขายทีหลังเพิ่มมีดกระบองเข้าไปหลังจากได้เห็นเทรลเลอร์เกมนี้ไปแล้วพี่เกรนโซฟิลนี่จะทำหน้ายังไงวะเนี่ยแล้วก็จะมีระบบขาขาดแขนขาดหัวขาดที่สุดสมจริงเผลออาจจะอยู่ในเงื่อนไขตัดชิ้นส่วนเหมือน Dead Space เลยละมั้งต่อไปมาดูเทรลเลอร์กันบ้างดีกว่าครับว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งเทรลเลอร์ที่คนรักแมวจะพูดถึงก็คือเทรลเลอร์เกมเพลย์ที่ปล่อยให้ชมไปเมื่อวันที่2มิถุนายนปี2022ที่ผ่านมานะครับภาพแรกเปิดมาก็จะเป็นพื้นผิวของดาวคาริโต้ที่เห็นดาวพฤหัสอยู่ไกลๆและอีกมุมหนึ่งถ้าให้คนรักแมวเดาก็น่าจะเป็นหน้าคุกของบริษัท United Jupiter Company นั่นเองครับแล้วก็โลโก้ชื่อ Striking Distance Studio ผู้สร้างถัดมาเป็นยานขนาดเล็กที่มาจอดเทียบที่ด้านบนของคุกและคำว่า Krypton ที่น่าจะเป็นภาษากรีกนะครับเป็นภาษากรีกที่แปลว่าที่ซ่อนอยู่คือคาริโต้ชื่อดาวเนี่ยก็เป็นภาษากรีกนะครับคาริโต้จะเป็นนางไม้ลูกของกษัตริย์ไลดออนซึ่งคาริโต้เนี่ยเป็นสาวกของเทพอาร์ทิมิสนั่นเองครับและดาวพฤหัสเองก็ชื่อดาวจูปิเตอร์ซึ่งก็ตั้งตามเทพซุสในภาษาโรมันนั่นเองครับและลายเสื้อคุกด้านหลังของตัวละครที่น่าจะเป็นจาคอบลีพระเอกของเราสังเกตเสื้อเนี่ยจะมีลายตัวย่อ BIP ซึ่งก็ไม่รู้ย่อมาจากอะไรนะครับแต่ถ้าอ่านตรงๆแบบใส่ ED ต่อท้ายให้มันเป็นกริยาช่องที่2มันจะแปลว่าสัตว์2เท้าเป็นไปได้ว่าคุกแห่งนี้อาจจะมีอย่างอื่นที่มีหลายตีนถูกคุมขังอยู่ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ว่าต้นตอของความชิบหายทั้งหมดอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบแมลงแมงหลายๆขาอันนี้คนรักแมวเดานะครับ
และอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณคอเสื้ออันนี้ก็น่าจะเป็นหลอดพลังชีวิตเหมือนเส้นที่สันหลังของไอแซคคลาร์กนั่นแหละครับจากหลอดสีฟ้าค่อยๆหดสั้นเป็นสีสถานะเขียวเหลืองแดงตามความพะงาบพะงาบของตัวละครเหมือนใน Resident Evil ภาคเก่าๆแล้วก็มีเสียงใครไม่รู้ครับพูดขึ้นมาบอกว่าคุณรู้หรือไม่เขาเรียกคาริโต้ว่าดวงจันทร์แห่งความตายและย้ำคำว่าตาย2รอบพร้อมกับภาพของคนที่ยืนตายแบบแข็งๆที่คล้ายจะตายจากอากาศที่เย็นแบบเฉียบพลันต่อมาเป็นหุ่นยนต์ที่น่าจะเป็นพัสดีคนคุมคุกแห่งนี้ซึ่งก็แปลว่าจาคอบลีนี่ต้องรับมือทั้งคนบ้าทั้งมนุษย์กายพันและหุ่นยนต์กันเลยทีเดียวครับเหมือนกับว่าไอ้คนที่บรรยายเทเลอร์อยู่เนี่ยเรียกการกลายพันธุ์ว่ารีเบิร์ธหรือการเกิดใหม่ซึ่งสภาพของคนที่เกิดใหม่ก็ทำท่าจะเป็นเนโคมอฟอัปเกรดนั่นแหละครับต่อไปเป็นการโชว์การใช้กระบองอาวุธระยะประชิดการไต่โซ่ขึ้นที่สูงจากยิงปืนที่วงแดงๆท้ายปืนเนี่ยอาจจะเป็นตัวบอกสถานะของกระสุนปืนมีสัตว์ประหลาดหลายแบบทั้งที่มันคล้ายๆคนจนไปถึงตัวส้มตีนอะไรก็ไม่รู้ที่ดีไซน์สัตว์ประหลาดพวกนี้นี่จะไปทางหนังเรื่องโพมีวีทิอุสแถมมันยังเคลื่อนที่ได้รวดเร็วกระโจนใส่ได้เหมือนดันเต้เดวิลเมย์คลายทิกเกอร์สไตล์แดดมาเลยครับแสดงว่าเกมนี้นี่ค่อนข้างจะเร็วและตัวละครของเรานี่ก็น่าจะมีลีลาการหลบหลีกได้หลากหลายเช่นกันครับก่อนจะจบด้วยฉากสัตว์ประหลาดที่น่าจะเป็นตัวหลักตัวขายของเกมมาสวบหัวคนโชว์ให้ดูและขึ้นชื่อเกม The Kalito Protocol วางขายวันที่2เดือน12ปี2022สิ่งที่คนรักแมวคาดหวังด้วยผลงานเก่าอย่าง Dead Space ที่เด่นเรื่องการดีไซน์ฉากสัตว์ประหลาดดีไซน์เสียงแล้วก็ดีไซน์ UI Hub ที่กลมกลืนไปกับเกมเพย์การเขียนเนื้อเรื่องที่เข้าขั้นยอดเยี่ยมมารอบนี้คงจะหายห่วงไปเลยครับคนรักแมวคิดว่าคงออกแบบฉากดีแน่นอนออกแบบสัตว์ประหลาดดีแน่นอนระบบซาวด์ดีแน่นอนไม่มี UI หรือ User Interface มารบกวนสายตามันจะกลมกลืนไปกับโลกในเกมแน่นอนจังหวะความสยองดีไซน์ออกมาดีแน่นอนคนรักแมวคาดหวังอย่างนั้นครับและสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นจากหัวหน้าทีมนี้คือโมชั่นแคปที่ลื่นไหลเป็นธรรมชาติทั้งการเคลื่อนไหวทั้งการแสดงอารมณ์อันนี้คนรักแมวก็อยากเห็นเหมือน Dead Space Remake เลยครับความคาดหวัง Dead Space Remake คนรักแมวก็คาดหวังสิ่งนี้เหมือนกันกลับไปดูคลิปได้ที่ใต้ลิงก์นะครับระบบกันเพพวกปืนคนรักแมวอยากให้มันดูรุนแรงหนักแน่นให้สมกับเป็นอาวุธสังหารเพราะในเกม Dead Space ปืนพลาสมาคัตเตอร์ปืนไฟปืนอัดอากาศพวกปืนที่ดัดแปลงจากเครื่องมือช่างในค่อนข้างจะสร้างสรรค์ครับแต่ปืนที่เป็นอาวุธจริงๆอย่างพวกไรเฟิลอัตโนมัติของทหารมันค่อนข้างจะน่าเบื่อครับคนรักแมวก็เลยอยากเห็นพวกดีไซน์ปืนกันเพลที่มันดีกว่า Dead Space ครับ Dead Space นี่ก็เก่าหลัก10ปีแล้วนะมันน่าจะดีกว่าแน่ๆละครับแต่เราจะชอบไหมนะอีกเรื่องนึงส่วนเนื้อเรื่องในคนรักแมวแบบอะไรก็ได้ขอแค่มันดีเท่ากับ Dead Space ภาคแรกก็พอแต่ไม่อยากได้ Dead Space 4ย้อมแมวขายนะส่วนท่านผู้ชมคาดหวังหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับส่วนคลิปนี้ผมคนดีคือคนรักแมวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ